ราถนารถกุหลาบบทประพันธ์โดยสวิชยาสุงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามคัดลอกเนื้อหาหรือดัดแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นตอนที่สี่ ปริยรัตปารูปทั้งหมดที่อยู่ในมือทิ้งหล่นกรีดลั่นจนผู้จัดการส่วนตัวต้องถอยห่างมิน่าล่ะคุณน,นิดถึงไม่เรียกปริยาไปดูแลที่แท้ก็กำลังหลงอินนางเลขานี่นี่เองไม่มีใครรู้ว่าพิมพลอยคือภรรยาที่ถูกกฎหมายของพงประนตนังหนี่มันอาศัยเต้าไต่แน่แต่คนอย่างคุณน,นิดคงไม่ขาดผู้หญิงจนต้องคว้าหนังนี่มาทำเมียหรอก ก็นังนั่นมืนร่างไงคะเจ๊คงอซซช่อ,ชอล้อจนคุณนิดหลงแล้วปีย่าจะทำยังไงปีย่าไม่ยอมให้คุณนิดหลุดมือไปหรอกพิมพลอยมองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามพานิสุภาหลังจากหล่นกลับจากห้องน้ำนะะังขาคุณนิดปีย่าอยากให้คุณนิดไปด้วยงานนี้จัดโดยสำนักข่าวไทยเลยนะคะปียา่า ได้เข้ารอบขวัญใจมหาชนด้วยปรียรัตยิ้มปียาอยากให้คุณนิดไปด้วยจริงๆมั่นใจเหรอว่าจะได้รางวัลกลับมานะมั่นใจสิคะรางวัลน,นี้สำคัญมากนะถ้าได้ปียาจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทันทีก็เพราะอย่างนี้ล่ะค่ะปียาถึงอยากให้คุณนิดไปด้วยนะคะหล่อนอ่อนไว้ฉันจะบอกเจ๊อ,อีกทีได้ค่ะ ปีย่าหวังว่าคุณนี้จะไม่ทำให้ปีย่าต้องเสียใจนะคะแค่ฉันไม่ไปเองโธ่อย่าพูดแบบนั้นสิคะใจคอไม่ดีเลยไว้ฉันจะบอกอีกทีนะค่ะแล้วนี่จะไปไหนต่อหรือเปล่าไล่ปีย่าแล้วหรอคะน้ำเสียงแสนเศร้าทำให้พิมพลอยถึงกับกรอกตาเปล่าแค่ถามปีย่าอยากไปกินข้าวกับคุณนิดก็สิแต่รอหน่อย อีก30นาทีจะพักเที่ยงได้ค่ะปิยาจะรอปริยารัตเดินไปนั่งรอที่โซฟารับแขกสักพักพิมพ์ลอยออกจากห้องเพราะมีงานเอกสารที่ต้องจัดการปริยารัตรอบมองพนิสุภาเห็นหญิงสาวทำงานไม่สนใจอะไรจึงรีบออกจากห้องนี่หล่อนหล่อนปริยารัตเรียกคนข้างหน้าหล่อนได้ยินฉันเรียกไหม พิมพลอยชะงักเท้าหันมองคนเรียกเรียกฉันเหรอใช่ตรงนี้มีแค่หล่อนกับฉันไม่เรียกหล่อนแล้วฉันจะเรียกหมาที่ไหนพิมพลอยมองหน้าอย่างเอาเรื่องฉันไม่ได้ชื่อหล่อนฉันจำชื่อหล่อนไม่ได้หรอกเพราะไม่มีความสำคัญกับสมองฉันอ๋อสมองกลวงนี่เองน่งนี่เอ๊ะหลุดมาดนางเอกที่แสนดีเรียบร้อยแล้วหรอคะคุณปลาปีรัญญา นางพิมพลอยพิมพลอ,อยแซงทำตาโตอุ๊ยคุณปีรัญญาติจำชื่อพิมพ์ได้ด้วยวายตายแล้วตีใจละเกินนางพิมพแกอยากลองดีกับฉันเหรออุ๊ยอุ๊ยพิมไม่กล้าหือกับคนโปรดของพี่นินหรอกค่ะแต่ถ้าพี่นินรู้ว่านางเอกที่เหมือนนางฟ้าที่แท้คือนางปีศาจท,ที่จำแรงกายมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะพิมพ์พลอยพยักพยยิดไปด้านหลังคุณนิด สีหน้าพนิสุภาเรียบเฉยเออคือว่าคุณนิดคะปียากลับไปก่อนเถอะพอดีฉันมีงานด่วนพิมพลอยต้องไปเตรียมเอกสารค่ะพิมพลอยเชิดหน้าใส่แม่นางเอกปีรัญญาฉันชนนะจังหวะเดินผ่านก้มลงกระซิบให้ได้ยินเพียงสองคนปริยารัตยากรีตแต่ต้องรักษาภาพพจน์คุณปียาคะพวกหนูขอถ่ายรูปได้ไหมคะ ได้สิคะมาเลยคะ่ะปริยารัตแซงฉีกยิ้มให้แฟนคลับกลุ่มนั้นไหนคะเอกสารไม่มีมอา้าวก็ฉันเห็นหล่อนกำลังจะวางมวยกับปรียาเลยจับแยกเมียพี่นิดมาหาเรื่องพิมพ์ก่อนเมียฉันที่ไหนพนิสุภาเกี่ยวเอวพิมพลอยวีดร้องปล่อยนะคะ คนที่เป็นเมียฉันมีแค่หล่อนคนเดียวไม่ใช่ใช่สิพิมพ์พลอยเบี่ยงหน้าหนีเมื่อพนิสุภาพยายามหอมแก้มหล่อนรีบสะบัดตัวหนีรังเกยียจฉันเหรอชั<ฉ>คิดดีๆนะพนิสุภาชี้นิ้วมาที่พิมพลอยก่อนที่จะพูดจบฉันมีเวลาให้หล่อนคิดทั้งชีวิต พิมพลอยฟังแล้วอยากอาเจียนหล่อนสะบัดหน้าหนีสายตาที่ส่องประกายเสียจนกลัวเหลือเกินว่าตนเองนั้นจะใจอ่อนเพราะคิดถึงสัมผัสแสนเร่าร้อนพิมพ์พลอยหน้าบูดเป็นตูดลิงพนิสุภาว่ายอย่างนั้นก้าวให้มันไวๆหน่อยสิพิมพลอยพิมพ์บอกพี่พพพนิดแร้วนี่าวว่าไม่ไปแต่หล่อนต้องไปหล่อนเป็น เลขาฉันพิมพ์ลอยถะลึงตาใส่ก่อนที่คำพูดนั้นจะหลุดเร็วๆไม่เย็นฝนตกด้วยรถติดแน่ๆพิมพ์พลอยลากกระโปรงยาวขึ้นไปนั่งหน้าบูรพนิสุภาต้องไปงานประกาศรางวัลของสำนักข่าวไทยเพราะเธอได้รับรางวัลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการบันเทิงว่าไงปียพิมพลอยเหลือบตามองเล็กน้อยฉันเพิ่งออกจากบ้าน เดี๋ยวอีกชั่วโมงเจอกันถ้ารถไม่ติดพูดแค่นั้นแล้ววางสายไม่ต้องหึงหรอกคืนนี้ฉันไม่ไปไหนจะอยู่นอนกกนมหล่อนคนเดียวพูดบ้าอะไรเนี่ยถ้าปีย่ามาดึงฉันไปหล่อนกอดฉันไว้ได้เลยพิมพ์ไม่ทำอย่างนั้นหรอกพี่นิตจะไปไหนไปทำอะไรกับใครก็ไม่ใช่เรื่องของพิมพ์ให้มันแน่พนณิสุภาย,ยิ้มพอถึงงานประกาศรางวัลแม่นางเอกบิรัญยา ก็กระโดดเข้ามาคว้าตัวพนิสุภาหายไปพร้อมกองทัพนักข่าวพิมพลอยถอนหายใจหล่อนถือโอกาสเดินเตรดเตรไปเรื่อยเบื่อก็ออกมารับลมข้างนอกอากาศเย็นสบายจนหลอนชักง่วงสวัสดีครับคุณเพชยพัชระพระเอกหนุ่มหล่อคู่จิ้นของปิยารัตผมเห็นคุณออกมานอกการตั้งนานไม่ชอบงานแบบนี้หรือครับค่ะไม่ชอบ เหมือนผมเลยพัชารานั่งลงข้างๆพิมพลอยแต่เว้นระยะห่างพอสมควรผมขอถามชื่อคุณได้ไหมนี่ฉันชื่อพิมพลอยค่ะชื่อก็เพราะคนก็สวยนะครับพิมพลอยหัวร้อกเกอ้เกอหล่อนไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับคำชมของพ่อดาราหนุ่มฮอตประรอดแตกคนนี้สักเท่าไหร่แล้วทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะครับเออพิมพลอยมากับฉัน พิมพลอยยิ้มกว้างมองพนิสุภาที่เดินเข้ามาใกล้คุณนิดทำไมยังไม่เข้าไปในงานอีกคนเขาตามหาเธอให้ควักเออครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับอืมผลร่างพชราไปแล้วมานั่งทำอะไรตรงนี้พิมพ์ไม่ชินกับงานแบบนี้แล้วชินกับงานแบบไหนงานที่ต้องแต่งตัวโปโปเต้นเรา กอดคอผู้ชายแล้วสุดท้ายก็เกือบโดนลากไปขม่มขืนน่ะหรอพิมพลอยตวัดสายตามองพนิสุภาหล่อนก็ตอบดีๆทำไมถึงโดนพนิสุภาแขวะค่ะพิมพลอยเชิดหน้าสูงตอบด้วยความไม่พอใจพิมพ์ชอบงานแบบนั้นได้แต่งตัวโป๊ๆเต้นย่อผู้ชายถ้าฟลุกๆก็คงได้มานอนกอดพิมพลอยมันจริงทุกประการเลยค่ะพี่นิด พินิดนี่รู้ใจพิมพ์จริงๆพิมพ์ลอยเชิดหน้าแต่ก้าวเท้าได้แค่สองก้าววาพนิสุภากระชากร่างอรชรเข้ามาบทขยี้จูบไม่เปิดโอกาสให้หายใจหายคอือพินิดพิมพ์ลอยหายใจรวยรินมองรอบตัวโชคดีที่ไม่มีใครทำบ้าอะไรเนี่ยลงโทษหล่อนไงพินิดเป็นคนเปิดประเด็นก่อนนะ หล่อนเป็นเมียชันแล้วไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับใครหน้าไหนทั้งนั้นถ้าฉันรู้ฉันจะฆ่ามันบ้าจะลองดูก็ได้อีกฝากมีปริยารัตยืนมองด้วยใจริษยาปิยาแกต้องทำอะไรแล้วนะดูเหมือนคุณน,นิดจะติดนางนั่นเหลือเกินปิยาไม่ยอมหรอกเจมีแผนอะไรดีๆไหมมีปริยารัตยิม้มเงินว่ามาเลย ปริยารัตนามุยก็ตอนที่พาณิสุภาทิ้งหล่อนให้โดดเดี่ยวแล้วกระโดดขึ้นรถไปกับนางเลขานุก,การจอมชกที่หล่อนตั้งฉายา,ยาให้ในใจเป็นอะไรปีิยาเป็นอะไรปีิยาพัชราะมองนางเอกคู่จิน้นเกลียดนางพิมพลอยพิมพลอย,พ,พ,อยพัชราคิดคุณพิมพลอยที่มากับคุณนิดนรอใช่เกลียดมันเขาทำอะไรให้เธอถึงไปเกลียดเขา ปรียารัตตาควางใสพัชระชอบมันเหรออืมก็สวยดีอย่างนั้นนอเหรอเรียกสวยพัชราหัวเราะถ้าคุณนิดคิดจะดันคุณพิมพ์ลอยจริงๆเธออาจตกกระป๋องก็ได้นะปปียาไอ้เพชรเฮ้ยเรียกจิกขนาดนี้ระวังพี่ๆนักข่าวได้ยินจะเสียลุกหมดนะไปไก,กลๆเลยไปอะไรวะอยู่ดีๆก็มาโมโหใส่อิจชาที่คุณพิมพ์ลอยสวยกว่าอานนั้นเหรอ ถ้าแกไม่รู้จะพูดอะไรก็หุบปากไปไอ้เพชรโฮพัชระาหัวเราะลัน่นเจเมียงดูแลเด็กเจ้หน่อยดิไม่รักสามารถนั่งเอกเบอร์หนึ่งของไทยแลนด์เลยพัชระายังคงกวนประสาทเพชรกลับไปได้แล้วเจ๊ Jay ปองรออยู่ที่รถผู้จัดการส่วนตัวของปริยารัตบอกพัชระาโอเคงั้นผมกลับก่อนเจอกันที่กองถ่ายพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเจอืมฉันไปก่อนนะปริยา อย่าให้ความอิจฉาขึ้นตาล่ะหมอเขาไม่รับรักษานะไอ้เพชรอย่าไปสนใจเจ้าเพชรมันเลยปียาปียาไม่ยอมนะเจ้ถ้าคุณนิดดันนางนั่นมาเป็นนางเอกแทนปียาจะทำยังไงเอานะอย่าเพิ่งคิดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้แหละปีย่าเกลียดมันปีย่าจะกำจัดมันคอยดู พิมพลอยมองคนตรงหน้าในสายตาไม่พอใจแกจะมาทำไมอีกฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่อะไรวะคนคิดถึงเมียจะมาหาไม่ได้หรือไงใครเมียแกแหมนางพิมพ์พอแต่งงานเข้าบ้านหรูหน่อยทำเป็นลืมกำพืชลูกกุรี่ไปได้ไอ้ชาติหมาอีพิมพ์กูชื่อชาติเฉยๆไม่ต้องเสือกเติมให้ชาติยิ้มสแยะ ชาติดเดินวนรอบกายพิมพลอยมองร่างขาวโพลนด้วยอารมณ์หืนตั้งแต่ได้ดิบได้ดีผิวพรรณนี่ดีขึ้นเยอะไม่เหมือนตอนอยู่ในสลัมอย่ามาจับตัวกูพิมพลอยปัดมือหยาบที่หมายสัมผัสกายโอ๊ยอย่าทำเป็นคางคกขึ้นวอไปหน่อยเลยน้งพิมพ์ผัวมึงนนะตายไปแล้วพี่สะพยก็คงหาทางเขี่ยมึงให้พนทางอยู่แน่ๆอีกหน่อยขีครานจะต้องกลับไปเป็นกะรีที่สลัมเหมือนเดิมไอ้ชาติ กูไม่เคยไข่ตัวทุยอมภะมาพูดกูก็ไม่เชื่อหรอกเรื่องของมึงมึงไปได้แล้วไม่ต้องกลับมาอีกถ้ามาให้กูเห็นหน้ากูจะเอาน้ำร้อนสาดใส่มึงไปเอาเงินมาให้กูใช้หน่อยชาติหน้าเหอมึงไปไม่งัง้นกูร้องให้คนช่วยจริงๆด้วยชาติยึกยกักช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฝากไว้ก่อนเถอะอิพิม์พ ไอชาติวิ่งไปแล้วสักพักป้าพวงบุญมีและพนิสุภาก็วิ่งมาหาฉันได้ยินเสียงหล่อนกรีดเป็นอะไรหน้าตาตื่นๆของพนิสุภาทำให้ใจพิมพลอยสัน่นเออว่ามาสิมัวแต่ออึง้งเป็นอะไรเอออ๋องูค่ะพิมพ์เห็นงูอะไรนะพนิสุภาหมุนร่างอวบเพื่อตรวจดูว่าหล่อนมีตรงไหนที่เจ็บหรือเป็นแผล หล่อนไม่เป็นอะไรใช่ไหมค่ะพิมพไม่เป็นอะไรมันได้ยินเสียงกรีดพิมพิมมันก็เลยเลื้อยไปไกลแล้วค่ะไม่ได้การล่ะพวงรีไปให้คนมาดูที่สวนเลยตรงไหนที่ดูรกก็ตัดถอนได้ตามสะดวกฉันไม่อยากให้คนในปกครองฉันเป็นอะไรไปค่ะดิฉันจะจัดการให้ส่วนหล่อนเข้าไปในบ้านทำไมถึงชอบออกมาอ่านหนังสือที่สวนนักนั่งในห้องแอร์มันไม่ดีตรงไหน พิมพลอยมองคนที่เอาตะบนมาเกือบสิบนาทีก็ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดพี่นิดเลิกบ่นได้ลรวค่ะพิมจะไม่ไปนั่งที่ศาลาอีกค่ะที่ฉันบ่นก็เพราะเป็นห่วงเมียทั้งคนพิมพลอยตกใจจนหน้าแดงพ่ออะไรเนี่ยหล่อนบนอุบอิบพณนิสุภากระแสเข้าไปใกล้ยกตัวพิมพลอยนั่งตักพี่นิดปล่อยนะเดี๋ยวป้าพวงกับบุญมีเห็น ช่างประ,ะไลสนเหรอพี่นิดพนิสุภาขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่อุย๊ยพี่นิดป้าพวงก,กับบุญมีเดินเข้ามาพอดีพี่นิดปล่อยนะแต่พนิสุภาไม่สนใจยังคงกอดเอวคนบนตักไว้นั่นเป็นไงบ้างพวงปล่อยสิถึงจะพยายามดิ้นแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ ดิฉันให้พวกผู้ชายตรวจตรารอบสวนแล้วก็บริเวณบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวตรงไหนที่ต้องตัดหรือถอนดิฉันจะแจ้งคุณนิดอีกทีไม่ต้องบอกหรอกถ้าเห็นสมควรมันรกมากก็ตัดก็ถอนได้เลยค่ะไปทำงานต่อเถอะค่ะป้าพวงก,กับบุญมีไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกหรือตกใจอะไรดินอยู่นั่นแหละแล้วนมน่ะจะกระแทกหน้าฉันอยู่ละ พนิสุภาปล่อยพิมพ์ลอยในที่สุดลังไม่พูดอะไรแค่วิ่งกลับห้องไปเห็นไหมล่ะป้าคุณสองคนเธอมีอะไรกันจริงๆด้วยเงียบนะนังบุญมีคุณพิมพ์ตกเป็นเมียคุณนิดแล้วเอ๊ะนั่งนี่ฉันบอกให้เงียบไงป้าพวงตีปากบุญมีเรื่องของเจ้านายใครให้เอามาพูดใครได้ยินเขาจะเอาไปนินทาก็มีแค่ฉันกับป้านี่แหละตอนที่เห็นสวไายน้ำ ไอ้ฉันก็คิดว่าเล่นน้ำเฉยๆที่ไหนได้หนังบุญมีแกอยากโดนไล่ออกใช่ไหมปา้าก่็ฉันมันคันปากนี้มันอึดอัดเรื่องของเจ้านายเองไม่ต้องไปสอดเสร็จงานที่ครัวก็ออกไปดูพวกผู้ชายที่สวนด้วยค่ะบุญมีรับคำเซ็งๆหลายวันมาแล้ว ที่พนิสุภาไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาพิมพลอยหล่อนเดินทางไปทำงานเองทุกเช้าและกลับเองช่วงนี้พนิสุภากำลังยุ่งกับโปรเจกต์ใหม่ที่ช่องมอบให้จึงไม่มีโอกาสพูดคุยหรือหยอกล้อหล่อนอย่างเคยวันนี้เป็นวันหยุดมีโอกาสอยู่บ้านก็หวังได้เห็นหน้าหล่อนแต่บนโต๊ะอาหารไร้แววเจ้าหล่อนประพวงบุญมีพิมพลอยไปไหนไม่เห็นลงมาทานอาหารเช้า เห็นคุณพิมพ์บอกว่าปวดท้องค่ะพนิสุภาพยักหน้าพิมพ์พลอยลอบมองรถคันหรูที่ขับพ้นรั้วสีทองหลอนทอนหายใจโล่งอ,อกลูกท้องปากบนอุบอิบเหิวจะตายอยู่แล้ววันนี้ทำไมออกช้านักปกติวันเสาร์พนิสุภาจะออกไปดูนักแสดงที่กองถ่ายแต่ไม่ใช่วันนี้หลบหน้าฉันเหรอ พิมพลอยหัวใจแทบวายรีบปิดประตูแต่พนิสุภาแทรกเข้ามาในห้องแล้วเป็นผู้ปิดประตูเองเห็นบุญมีบอกว่าปวดท้องหายหรือยังห,หายแล้วค่ะน้ำเสียงดูกระอึกกระอักไม่เหมือนพิมพลอยคนเดิมกินยาแล้วใช่ไหมค่ะพนิสุภาไม่ชอบใจนักที่คนตรงหน้าเอาแต่ก้มหน้าไม่ยอมสบตาเป็นอะไรหลบหน้าฉันทำไม พิมพ์เปล่าหรอพนิสุภายิ้มสาวเท้าเข้าใกล้กลัวอะไรฉันแต่พิมพ์พลอยกลับถอยห่างเปล่าค่ะถ้าเปล่าก็ไม่ยืนใกล้ๆกันหน่อยพิมพ์ยืนตรงนี้ก็ดีแล้วค่ะพิมพ์พลอยไม่ชอบให้ใครมาบังครับหล่อนจึงแหงนหน้าพูดกับพนิสุภาแต่กลายเป็นต้องรีบก้มหน้าลงมาสบสายตาที่พาเอาร้อนไปทั้งร่าง แรงปรารถนาช่างแรงกล้าสายตาหวานเชื่อมที่ทำเอาพิมพลอยแทบตายเสียงครางกระเสวยังคงชัดในหูสัมผัสที่รูปไรล่รันจวนยากลืมเลือนหล่อนแทบคลั่งทุกครั้งที่หลับตาอ<ะ>พิมพลอยสะดุง้งรีบถอยหลังเทว่าความร้อนรนทำให้หล่อนเสียหลักไว้ <What? S 1> แต่ดีที่พนิสุภาช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นน้าคงขมำ,ำ กลัวอะไรฉันนะฉันไม่ใช่ปีศาจนะรอยยิ้มพนิสุภาที่ส่งมาพาเอาหัวใจพิมพลอยพองโตแ<ะ>ตลอนรู้สึกตัวผะหางเพราะมือเล็กๆเริ่มลวนลามพี่นิดปล่อยนะพานิสุภาขำท่าทางตื่นกลัวของพิมพลอยท่าทางคุกคามและสายตาหห่นๆคือสิ่งที่พิมพลอยทั้งชังทั้งชอบหน้าแปลกที่หล่อนอดตื่นเต้น หล่อนใครรู้ว่าไม่พูดอะไรหล่อนจะโดนอะไรจ้องตาแป๋วเชียวอยากโดนทำโทษหรือไงเหมือนพนิสุภาจะรู้ใจพิมพ์ลอยไปเสียทุกอย่างเปล่าค่ะแน่ใจค่ะพิม์พหิวข้าวแล้วขอตัวนะคะพิมพ์พลอยไม่อยากให้ตนเองตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นนี้มีช่กายแต่เป็นหัวใจของหล่อนที่มันแกว่งเหลือเกิน พิมพลอยเดินเชิดหน้าผ่านพานิสุภาแต่ก้าวไม่ถึงประตูว้าย <Why? S 1> ร่างหล่อนปลิวมากระทบอกพนิสุภาหล่อนตัวเล็กกว่าพานิสุภาอยู่มากพี่นิดฉันไม่เก็บอารมณ์แบบหล่อนหรอกนะพนิสุภาดันร่างอวบให้ลมลงบนเตียงแล้วขึ้นคร่อมกงทำแบบกันอยู่พิมพ์เป็นน้องสะใภ้พี่นิดนะพิมพลอยเรียกสติพนิสุภาแล้วเหมือนว่ามันจะได้ผล เรื่องที่ผ่านมาพิมพ์จะคิดแค่ว่าฝันไปฝันบ้าๆที่พิมพ์ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นถึงพิมพ์จะดูแรดแต่เรื่องของเรามันไม่ใช่สิ่งที่ควรพิมพ์ยังมียางอายพอรูปแต่งงานของคุณนศนยังอยู่ที่ข้างฝาอยู่เลยพนิสุภาพูดไม่ออกมองรูปน้องชายที่กำลังยิ้มให้กล้องได้แววตาเปี่ยมสุขคุณนศคงผิดหวังในตัวพิมพ์มากถ้าพิมพ์ยังทำแบบนี้อยู่พี่นิดก็รู้ว่าพิมพ์ปฏิเสธพี่ไม่ได้ แต่ขอร้องเธออย่าเข้าใกล้พิมพอีกเลยเราไม่ควรอยู่ในสถานะอื่นนอกจากพี่สามีกับน้องสะพัยพิมพลอยพูดรวดเดียวพี่นิดออกไปจากห้องพิมพ์เถอะค่ะพนิสุภาพยายามมองตาคนตรงหน้าแต่พิมพลอยหันหลังม่สนสายตาที่มีคำพูดมากมายอยู่ในนั้นเธอถอนหายใจแล้วเดินออกไปจากห้อง พิมพลอยมองประตูที่ปิดลงช้าๆพร้อมกับร่างสูงเพรียวพลนสายตาหน้าแปลกที่มือของหลอนสันและอยากคว้าร่างที่แสนรันจวนใจไว้ภาพวันหฤหันไหลผ่านเข้าสู่สมองทุกครั้งที่พนณิสุภาสบตาพร้อมกับเคลื่อนไหวสะโพกไปด้วย แรงเร่งเรา้าปบวกกับสายตาที่ส่องประกายอีกทั้งจุง่มผดแสนทรมานสวงทำให้หล่อนครั่งแทบบ้ากรีดร้องเหมือนเป็นพวกร่านรักแต่พิมพลอยยังมีสำนึกชั่วดีสามีเพิ่งเสียชีวิตและคนที่หล่อนกำลังมีความสัมพันธ์ด้วยคือพี่สาวสามีมันไม่